จิตเภทอันหนึ่งอ่ะที่เห็นการฆ่าผู้หญิงครับแล้วมีความสุขคือถ้าเขาได้ทำเนี่ยครับแล้ววิธีการเนี่ยคือจะใกล้ๆกันคือมาเออนำมาไอ้นี่ด้วยมีเพศสัมพันธ์อะไรหลังจากนั้นก็จะบีบคอหรือไม่ก็กดน้ำครับวันนี้ผมโอวีพีนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่ากลับมาตามคำเรียกร้องนะฮะหลังจากลง EP เรื่องเล่าของท่านวินัยทองสองไป4ตอนครับคอมเมนต์มาคนก็บอกอันนี้ของจริงของจริงนะฮะและท่านเรวัตก็บอกว่าพี่วินัยเนี่ยตรงเป็นไปบรรทัดคนก็ขอกลับมาอีกครับจริงจริงสัญญากันว่าจะมาคุยเรื่องปราจีนโมเดลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวท่านต้องเตรียมเอกสารเพราะว่ามันเป็นมหากาพย์มันเป็นแบบเหมือนคดีที่มันเป็นมหากาพย์ในการกวาดล้างกับท่านกำลังเตรียมเอกสารอยู่นะครับแต่วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่มันไม่แพ้กันนะครับเป็นเรื่องข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเรื่องสมคิดเดลิเปอร์หรือแจ็คเดลิเปอร์เมืองไทยนะครับพัทธกรฆ่าต่อเนื่องหลายศพนะครับครับวันนี้ขอสวัสดีท่านก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านท่านครับคดีของสมคิดเนี่ยครับขอตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับมันเป็นมันยังไงครับคือตอนนั้นเนี่ยผมดำรงตำแหน่งผู้การกองปราบครับนะครับพันตำรวจเอกปีชาเจริญทรัพย์เนี่ยพุ่งกับสพอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยครับซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกันนะครับก็โทรมาหาผมว่ามันมีคดีที่ก็เรียกอะไรผู้หญิงถูกบีบคอถึงแก่ความตายอันนี้คือศพแรกศพแรกเลยฮะ ครับคือจริงๆต้นเหตุของเรื่องเนี้ยมันเกิดจากที่บุรีรัมย์ครับก็บอกว่าแล้วจากการเขาเรียกอะไรจากการตรวจสอบแล้วมีข่าวว่ามีคดีที่เกิดทำนองเดียวกันเนี่ยคือจากหญิงบริการหมอนวดอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่ถูกฆ่ารัดคอหรือกดน้ำตายเนี่ยมันมีอีกหลายที่ก็ในขณะนั้นเนี่ยทางภูธรเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดคือแบบคล้ายๆว่าการเดินทางข้ามพื้นที่เนี่ยมันลำบากก็อยากจะให้ทางกองปราบช่วยตรวจสอบอ๋อครับช่วงนั้นเนี่ยพอผมได้รับแจ้งจากทางท่านภูมิกับปีชาเนี่ยผมก็ให้ภูมิกับซึ่งกองปราบเนี่ยมันจะแบ่งภูมิกับครอบคลุมทุกพื้นที่เลยว่าให้ไปตรวจสอบว่ามีการฆาตกรรมอย่างเนี้ยกับเกิดกับผู้หญิงแล้วก็มีการบีบคอลัดคอกดน้ำให้ตายเนี่ยมีที่ไหนบ้างจากการตรวจสอบของกองปราบเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีคดีอย่างนี้อีกสี่ที่ที่รวมบุรีรัมย์แล้วนะครับเป็น5ศพอ่ะโอ้โหครับเรื่องแรกเนี่ยมันเกิดจากที่มุกดาหารครับก็คือมีผู้ชายเนี่ยก็ไปนำผู้ที่ให้บริการนวดแผนโบราณเนี่ยมาแล้วก็มาบีบคอถึงแก่ความตายแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีที่ลำปางที่ตรังแล้วก็ที่อุดรธานีนะครับปรากฏว่าในลักษณะเดียวกันคือหญิงที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นหมอนวดนักร้องอะไรพวกนี้แล้วการฆาตกรรมเนี่ยก็บีบคอใช้สายไฟรัดคอหรือไม่ก็กดให้จมน้ำเนี่ยถึงแก่ความตายในแต่ละที่เนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันคือบางคือแต่ทุกที่เนี่ยมีพยานหลักฐานเห็นคนร้ายเนี่ยว่าเป็นคนตัวเล็กๆครับนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เราตรวจสอบชื่อผู้เข้าพักเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ใช้ชูชาติชาญชัยชูชาติกิ่งแก้วณรงค์นินเน่อะไรเนี่ยแต่สุดท้ายที่ตรังเนี่ยเขาใช้คำว่าสมคิดพุ่มพวงครับนะครับเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทั้ง 3-4 ชื่อข้างบนเนี่ยไม่มีตัวตนครับแต่พอตรวจสอบชื่อสมคิดพุ่มพวงเนี่ยมีตัวตนแล้วที่สำคัญคือเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิด
ของโรงแรมคือเจริญศรีโฮเทลเนี่ยเขาเป็นโรงแรมที่ใหญ่เพราะนั้นเขามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยก็สามารถจับภาพกล้องวงจรปิดได้ว่าเอ้ยคนที่พาผู้ตายขึ้นไปพักเนี่ยก็ได้ภาพมาในพึ่งการเป็นการได้ภาพครั้งแรกเลยจาก5คดีนะจาก5คดีเนี่ยนะก็ได้ที่อุดรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงครับโรงแรม4โรงแรมเนี่ยเขาให้เซ็นชื่อโดยที่ไม่ได้ขอดูบัตรประชาชนนะไม่ฮะคือบอกอะไรก็เขาก็ขอไม่ใช่โรงแรมมาตรฐานไม่ใช่เป็นห้องพักคือไม่ใช่โรงแรมใหญ่ครับก็กรอกชื่อไว้แต่ในรายละเอียดของการกรอกเนี่ยที่ทำงานหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็มาในทำนองเดียวกันอยู่ละแวกเดียวกันนะครับแล้วลายมือที่กรอกหรือลายเซ็นนี่ก็คล้ายกันครับคือหลังจากที่ได้เราได้ภาพกล้องวงจรปิดเห็นหน้าเขาครั้งแรกแล้วใช่ครับคือพอได้ภาพวงจรปิดเราก็นำภาพวงจรปิดเนี่ยไปให้พยานในห้าใน4ที่อีก4ที่คือมุกดาหารลำปางตรังแล้วก็ที่บุรีรัมย์ดูครับก็ปรากฏว่าทุกคนก็ชี้ยืนยันว่าเป็นนายสมคิดมุ่งหวงโอ้โหเราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยตัวคนร้ายเนี่ยที่เข้าไปกระทำใน 4-5 เขตนี่คือสมคิดน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่ครับและนอกจากนั้นเนี่ยสมคิดพุ่มพวงเนี่ยก็เคยมาให้การเป็นพยานเท็จคือโทรศัพท์ไปแจ้งสื่อมวลชนว่าเขารู้เห็นว่าใครเป็นคนฆ่าผู้ว่าปีนะก็คดีผู้พันตึงอะนะใช่แล้วก็ทางกองปราบก็รับมาสอบครับแต่พอสอบไปสอบมาเราจับได้ว่าเขาต้องการก็เลยอยากมีชื่อเสียงอยากดังก็เลยโดนดำเนินคดีฐานให้การเท็จก็ไปติดคุกอยู่โอ้ทางตำรวจกองปราบก็รู้จักตัวไอ้สมคิดเนี่ยครับมาตั้งแต่สมัยผู้พันไอ้คดีผู้พันเลยมีประวัติตรงนั้นมีประวัติมีอะไรมาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะใครยังไม่ทราบคดีผู้ว่าปีนาเนี่ยคือคดีที่ผู้พันตึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยที่นายสมคิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยโทรมาเหมือนใครนะที่แต่ก่อนว่าแท็กซี่แล้วเก็บเงินได้อะที่อยากดังอะอยากดังนะครับก็น่าจะมีอาการป่วยเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของคนอยากดังอะก็โทรมาแล้วก็พอซักไปซักมาก็จนว่าไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ตอนหลังพอทางตำรวจเขาไอ้นั้นได้ก็รับว่าคืออยากดังอู้ทำซะปวดเลยครับก็หลังจากที่เราให้พยานทั้ง5ที่เนี่ยคือในขณะที่เขาพาเหยื่อขึ้นไปที่ห้องพักเนี่ยคนดูแลก็ดีหรือว่ายามก็ดีอะไรต่างหรือการที่ลงไปทานอาหารตามร้านต่างๆเนี่ยครับก็มีพยานจำได้เราก็โอนตอนนั้นเนี่ยคือสำนวนการสอบสวนทุกที่เนี่ยเราก็โอนมาให้ทางกองปราบครับเป็นผู้ทำเพราะว่าคนร้ายคนเดียวกันเนี่ยแล้วไปกระทำผิดในหลายๆท้องที่เนี่ยการให้พนักงานสอบสวนคนเดียวเนี่ยทำการสอบสวนเนี่ยมันเขาจะรู้ถึงว่าความครบถ้วนสมบูรณ์ของพยานต่างๆเพราะแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีพยานบุคคลจำได้แต่บางที่เนี่ยอาจจะเก็บเขาเรียก DNA เส้นผมเส้นอะไรต่างๆนี่ได้ลายพิมพ์นิ้วมือแฝงเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราเอามารวมทำเนี่ยพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะเก็บพยานหลักฐานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับนะครับแล้วก็เราก็เอาภาพจากที่อุดรเนี่ยก็ไปให้ที่ตรังที่ลำปางที่มุกดาหารที่บุรีรัมย์เนี่ยชี้ก็ปรากฏว่าพยานชี้ตรงกันว่าเป็นสมคิดพุ่มพวงโอ้โหก็สุดท้ายแล้วก็ศาลก็ออกหมายจับครับครับแล้วตอนนั้นยังไงต่อครับเมื่อออกหมายจับคือหลังจากออกหมายจับเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการคือที่สุดท้ายที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาได้นำโทรศัพท์นำเขาเรียกเอาสร้อยเอาโทรศัพท์เอาแหวนเอาเงินทองไปเนี่ยครับขณะที่ตามจับเนี่ยเราก็เห็นการใช้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมา data โทรศัพท์ขึ้นนะ data โทรศัพท์เนี่ยก็มีคือเราติดตามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เห็นโผล่ขึ้นมาที่บุรีรัมย์ครับขอนแก่นบ้างบุรีรัมย์บ้างอะไรเนี่ยซึ่งเราก็ส่งทีมไปทำการสืบสวนในการเขาเรียกอะไรไปตรวจสอบว่าเอ้ยเขามีอะไรอยู่ที่บุรีรัมย์หรือเปล่าเอ้ยที่ชัยภูมิกับขอนแก่นหรือเปล่า
ขอโทษท่านนะฮะอันนี้มันเป็นการจับครั้งแรกนะเพราะเดี๋ยวเข้าไปแล้วออกมาเข้าค่ายอีกรอบนึงใช่อันนี้ท่านกำลังเล่ารอบแรกอยู่นะคือรอบแรกอยู่ที่จับครั้งแรกหลังจากที่เข้าค่าห้าคดีมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปตัดออกครับแล้วไงต่อครับนะครับเราก็เห็นการใช้โทรศัพท์เราก็นำการใช้นำข้อมูลทางการสืบสวนว่าที่ชัยภูมิเนี่ยเขาควรจะอยู่ที่ไหนที่ขอนแก่นเนี่ยเขาควรจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยที่ผมให้ไปก็ตอนนี้ก็เป็นผู้การละคือท่านผู้การชัดชัยเลี่ยมสงวนเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าไปทำการสืบสวนจับกลุ่มวันที่จับเขาได้เนี่ยเราทำการตรวจค้นทั้งที่จังหวัดขอนแก่นแล้วที่จังหวัดชัยภูมิแล้วสุดท้ายเราก็มาจับตัวเขาได้ที่จังหวัดชัยภูมิครับก็ขณะที่จับได้เนี่ยเราก็สามารถยึดของกลางคือโทรศัพท์ของคนตายผู้เสียชีวิตที่บุรีรัมย์นะครับได้สร้อยได้แรงต่างแล้วก็ได้อุปกรณ์ของกลางที่ในสี่เคสเนี่ยในสี่เคสเนี่ยก็มีบางส่วนที่เราได้ก็พอจับมาก็นำมาสอบสวนเนี่ยนะครับขั้นตอนที่ท่านผู้ชมต้องการฟังที่สุดมาถึงแล้วครับเมื่อเขาเป็นอะไรฮะตรงลงคือเขาสารภาพว่าไงเขารับสารภาพคือเขารับสารภาพ4ที่คือยกเว้นที่ตรังเนี่ยเขาไม่รับสารภาพทั้งที่ตรังเนี่ยมีพยานซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมเนี่ยจำหน้าชัดเจนเนี่ยนะครับผมเคยถามว่าทำไมคดีนี้เนี่ยพยานเขาจำคุณได้ชัดเจนเนี่ยทำไมไม่รับแต่สุดท้ายเนี่ยคุยกันนอกรอบก็คือเขาเป็นคนใต้เขาเป็นคนนครศรีธรรมราชเนี่ยเขากลัวคนใต้เสียชื่อในลักษณะว่าคนใต้แล้วไปฆ่าคนในจังหวัดภาคใต้แต่ที่อื่นเขารับหมดครับแต่ในภาคตัวเองเนี่ยไม่รับเหมือนกับว่าคนจังหวัดเดียวกันทำมันเองคนภาคเดียวกันทำมันเองใช่ครับแล้วเขาท่านถามมาว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งใจหรือว่าพลั้งไปแล้วมันเลยก็เลยลามเลยคนนี้ตกกระไดพลอยโจรจริงๆพวกนี้เนี่ยเขาตั้งใจทั้งนั้นทุกเรื่องเนี่ยคือที่เราบอกว่าเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องก็คือคนพวกนี้มักจะเขาเรียกป่วยไม่ถึงกับบ้านะครับคือเป็นผมเคยคุยกับหมอเนี่ยว่าเป็นจิตเภทอันหนึ่งอ่ะที่เห็นการฆ่าผู้หญิงครับแล้วมีความสุขคือถ้าเขาได้ทำเนี่ยครับแล้ววิธีการเนี่ยคือจะคล้ายๆกันคือมาอนำมาไอ้นี่ด้วยมีเพศสัมพันธ์อะไรหลังจากนั้นก็จะบีบคอหรือไม่ก็กดน้ำเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นความบกพร่องทางจิตใจอ่ะเป็นปมอะไรบางอย่างเป็นปมอะไรพวกนี้ที่เขาเห็นว่าการที่เห็นความทรมานของผู้หญิงใกล้ตายแล้วมีความสุขเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เขาจะทำคล้ายๆทำเหมือนกันทุกคดีเลยคือไม่บีบคอก็กดน้ำใช้เชือกลัดอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นผมเคยคุยกับคุณหมอมันเป็นความป่วยด้านจิตใจอ่ะแต่ไม่ใช่วิกลจริตไม่ได้บ้าคือขณะที่ทำเนี่ยรู้เรื่องรู้ตัวรู้อะไรดีอาจจะสะใจซะด้วยซ้ำไปใช่คือคุณหมอก็บอกว่าเขาจะมีความสุขที่เห็นการทรมานอย่างเนี้ยช่วงที่ท่านนั่งคุยหรือสอบปากคำเนี่ยเขาเป็นคนมีบุคลิกภาพยังไงลักษณะการพูดการจาอย่างไรครับโดยรวมเขาก็เป็นคนยังไงถ้าดูเขาแต่ภายนอกไม่ใช่โง่ฉลาดแต่ว่าเงียบๆครับถามก็ตอบไม่ถามก็เฉยๆแต่ถามว่าคือจากบุคลิกลักษณะแล้วเขาไม่ใช่คนโง่อ่ะเขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความคิดอ่ะครับหรือแม้กระทั่งพอเราไปเห็นเขาต่อสู้คดีในศาลเนี่ยเขาเป็นทนายตัวเองโอ้โหเขาไม่ได้จ้างทนายครับสมคิดเป็นทนายที่จะซักค้านซักอะไรเองเพราะนั้นตรงนี้ต่างหากผมเราต้องบอกว่าสมคิดไม่ใช่คนโง่โอ้โหถ้าเป็นทนายผมยังไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเลยครับ ใช่แสดงว่าเขามีความรู้เขามีความรู้มากมายนะก็ไม่ใช่คนโง่ครับแล้วก็เป็นคนที่มีศิลปะในการพูดจาหวานล้อมกล่อมให้ผู้หญิงเชื่อเนี่ยคารมดีด้วยคารมดีมีศิลปะแล้วก็ทำให้เชื่อนะคือให้หลงเชื่ออย่างคดีที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาพาผู้หญิงจากโคราชเนี่ยนั่งรถไฟไปที่บุรีรัมย์แล้วก็ถึงได้ไปขึ้นอยู่ในแมนชั่นแล้วก็
ไปประกอบอาชญากรรมผู้หญิงต้องเชื่ออะไรบางอย่างถึงยอมนั่งตามไปด้วยกันใช่ครับก็แบบคล้ายๆว่าให้ความหวังครับให้อนาคตให้อนาคตมีทรัพย์สินอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ต่างหากอันตรายเขามีศิลปะครับครับหลังจากรอบนั้น5เคสเขาสารภาพ4แต่ว่าตอนขึ้นศาลที่ตรังไม่สารภาพตอนขึ้นศาลเราส่งไปกี่เคสฮะจำนวนทั้ง5เคสเลยคือทั้ง5เคสเนี่ยเรามีพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ครับนะครับก็ส่งฟ้องไปรวมกันทั้ง5เคสเลยศาลตัดสินเนี่ยประหารมั่งจำคุกตลอดชีวิตมั่งครับทุกคดีทั้ง5เคสเลยแล้วเขาก็หายไปจากความทรงจำของพี่น้องชาวไทยนะครับครับแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้เองมาเกิดปีที่แล้วหรือปี62นะมาเกิดคดีอย่างนี้ซ้ำอีกแล้วฮะแล้วก็เป็นการยังไงฮะท่านเล่าหน่อยครับคดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็นำเขาเรียกอะไรเขาไปมีภรรยาครับแบบใกล้ๆว่าไปตีสนิทแล้วก็ไปอยู่กินเนี่ยไปอยู่บ้านผู้หญิงอ่ะนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็หายไปก็ผู้หญิงหายไปผู้หญิงหายไปปกติเขาต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเหตุเกิดที่กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับก็ปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยครับแต่พอมาเนี่ยสมคิดบอกเอ้ยเขาจะพักผ่อนอ่ะแล้วหลังจากนั้นสมคิดก็หายไปครับเขาไปดูก็ปรากฏว่าผู้หญิงถูกฆ่าตายโดยถูกลัดคอเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาฟูกทับไว้ครับอันนี้ที่ท่านเล่าเนี่ยคือหมายถึงว่าสมคิดเนี่ยออกจากคุกมาแล้วออกจากคุกแล้วซึ่งหายไปเป็น10ปีปี48ครับนะเขาไปติดอยู่14ปีปี62ก็ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นเหตุอีกแล้วนะฮะครับหลังจากเอาฟูกทับแล้วไงต่อครับท่านครับก็ปรากฏว่าสมคิดคือเขาไปอยู่แถบนั้นเนี่ยชาวบ้านก็รู้แล้วจำได้พอเอารูปมาให้ดูก็อ้าวเนี่ยสมคิดอีกโอ้ทุกคนก็ตกใจว่าอยู่กันไปยังไงหนึ่งคือเขาฆ่าคนมาคดีทุกคดีประหารหมดเลยครับแล้วทำไมเขาออกมาเร็วออกมาเร็วอย่างนี้ก็คือก็ตกใจแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยพอทุกคนเห็นว่าเป็นสมคิดแล้วก็ทางการสืบสวนเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็เริ่มไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยจากกระนวนเข้ามาที่ขอนแก่นจากขอนแก่นในพานจังหวัดต่างๆจนมาถึงบุรีรัมย์ย้อนกลับไปปี2548เขาก่อคดีฆ่าสาวบริการกลางคืนเนี่ยเสียชีวิต5รายด้วยกันแบบนี้เขาเรียกว่าฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องพวกแบบหนังซีรีส์ที่โมโนเราเนี่ยคนนี้เขาได้รับฉายาว่าเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองไทยครับนี่นะฮะคือมีการฆ่าลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับผมคือเมื่อช่วงเย็นวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับทางตำรวจของสภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นเองเข้าไปตรวจสอบนะครับก็คือร่างของนางรัศมีหรือว่าฝ้ายอายุ51ปีคือสภาพเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าห่มนะครับแล้วก็ถูกพันธนาการด้วยเทปใสแล้วก็สายไฟที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับชุดสืบสวนเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นนายสมคิดพุ่มพวงอายุ55ปีฉายาแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองไทยแล้วก็สมคิดเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของแฟนเนี่ยครับแฟนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลในบุรีรัมย์แล้วก็ส่วนตัวเองก็หลบขึ้นรถไฟครับซึ่งวิ่งเข้ากรุงเทพครับคือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยพอเห็นภาพเห็นเส้นทางเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยในช่วงนั้นก็ประกาศสื่อมวลชนก็ออกเรื่องนี้ใหญ่โตมากขึ้นรูปขึ้นอะไรมากเลยวันนี้คืนดีอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีผู้ชายเนี่ยเขานั่งรถไฟมาด้วยกันครับเขาเห็นรูปเนี่ยเขาก็จำได้ว่ามันเป็นรูปของนี่เขาก็เดินเข้าไปเขาจำได้คือเขามีแผลตรงหัวคิ้วเนี่ยพอเขาเห็นแผลเป็นตรงหัวคิ้วเนี่ยเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นสมคิดแน่นอนสมคิดแน่นอนเขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเนี่ยว่าถ้าไปเจอบุคคลลักษณะหน้าตาแบบนี้มีรอยแผลเป็นที่บริเวณนี้ก็ให้ติด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปและนี่เป็นภาพการจับกลุ่มล่าสุดคุณผู้ชมคะที่เราได้ภาพมานะคะเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมตัวนายสมคิดพุ่มพวงได้บนโบกี้รถไฟในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนอยู่ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำบลกลางตำบลหนองสาหร่ายที่อำเภอปากช่องนั่นแหละค่ะตำรวจเข้ามาจับกุมได้แถวปากช่องหรือโคราชนี่แหละเป็นสามในรถไฟพอรถไฟหยุดตำรวจก็ขึ้นไปชาร์จเลยขึ้นไปชาร์จก็จับกุมได้ก็แสดงว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพอเรารู้ตัวแล้วว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นสมคิดก็เลยผู้สื่อข่าวทุกช่องนะฮะก็เลยได้เผยรูปไปว่าใครเห็นก็แจ้งเลยใช่คือเรื่องนั้นเนี่ยทุกคนตกใจมากว่าเฮ้ยไอ้ฆาตกรต่อเนื่องคนเนี้ยหลุดมาแล้วมันหลุดมาแล้วแล้วมันมาก่อเหตุอีกครับแล้วก็ระหว่างหลบหนีเนี่ยก็คือข่าวอาจจะเพิ่งลงเมื่อวานใช่ครับสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มีชายหนุ่มที่เขาพูดในสารรถไฟธรรมดาเขาก็ผิดสังเกตผิดสังเกตว่าไอ้นี่นั่งใส่หมวกปิดหน้าแล้วก็อะไรต่างเนี่ยครับเขาก็เดินเข้าไปดูแบบก็เดินเหมือนเซนฟี่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปเห็นว่าแผลเป็นเนี่ยตรงกับสมคิดตรงกับสมคิดเขาก็เชื่อว่าดูแล้วใช่เขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ต้องขอบคุณคุณต้องเด็กคนนั้นน้องต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยใช่ครับใช่ใจถึงมากเนาะใจถึงมากคือเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วไอ้นี่เป็นคนอันตรายอะไรเงี้ยใช่อันตรายมากการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับครับอ่ะพอหลังจากเช็คบินรอบนี้ท่านได้มีส่วนไหมหรือว่าเป็นลูกน้องคือตรงนี้ผมเกษียณไปแล้วก็ได้แต่ติดตามข่าวว่าข่าวเป็นไงบ้างครับทางตำรวจเนี่ยก็จับตัวมาก็ไปทำการสอบสวนก็รับสาภาพอีกรับสาภาพก็พาไปทำแผนอะไรเนี่ย ก็เหมือนเดิมคือ เราก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมันออกมาเร็วเหลือเกินครับใช่ไหมฮะแต่พอเราไปคือในขณะเนี้ย การตัดสินถึงแม้ว่าจะทำมา5-6คดีเนี่ยเขาเรียกอะไรการลงโทษสูงสุดเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน50 ปีก็หมายความว่าอย่างสมมติว่าผมไปฆ่าคนตายแล้วผมถูกตัดสินประหารชีวิตใช่ไหมลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตผมก็คือ50 ปีเพราะนั้นการที่สมคิดถูกตัดสินจากกี่คดีก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือจำคุก50 ปีแล้วเนื่องด้วยตัวเองเป็นคนมีความรู้ฉลาดเข้าไปก็ประพฤติดีนั่นนี่แล้วก็เขาเรียกทำตัวดีก็ได้รับการลดโทษมาเรื่อยสุดท้ายสมคิดเนี่ยติดคุกแค่14 ปีครับก็ออกมาออกมาก็ก็อย่างเงี้ยคือถามว่าทำไมถึงเรียกฆาตกรรมต่อเนื่องครับคือการที่กระทำกับเหยื่อครับในลักษณะเดียวกันอันนี้คือผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นหมอนวดนักร้องผู้หญิงบริการนะแล้วการฆาตกรรมเนี่ยกระทำในลักษณะคล้ายๆกันคือบีบคอใช้เชือกรัดคอหรือไม่ก็กดน้ำให้ขาดอากาศหายใจครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือแล้ว5-6คดีเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดครับคือเหยื่อเนี่ยขาดอากาศจนถึงกับความตายเพราะนั้นถามว่าก่อนที่เขาจะขาดอากาศเนี่ยมันก็จะต้องใช้กำลังในการเนี่ยไม่ให้เขาหายใจได้เนี่ยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมันด้วยจิตเภทของเขาเนี่ยมันมีความสุขสะใจมันสะใจมันมีอำนาจเหนือกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วผมเคยคุยกับหมอนะครับไอ้โรคพวกนี้รักษาไม่หายครับเพราะนั้นถามว่าสมคิดคราวเนี้ยก็ตอนนั้นก็ได้เรียกร้องกันเลยว่าการที่จะลดโทษหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยครับเพราะว่าลดโทษมาก็ออกมาไม่ทันไรก็ไปฆ่าเขาอีกครับเพราะนั้นตรงนี้เขาเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการลดโทษเนี่ยคงยากขึ้นครับคือไม่ที่ว่าออกมาแล้วฆ่าเนี่ยครับมันไม่ได้มีเฉพาะสมคิดนะมันมีมากเลยครับที่เป็นข่าวนะส่วนมากพอเราดูข่าวว่าจับคดีข่มขืนได้เคยทำมาเพิ่งออกเคยส่วนมากครับร้อยทั้งร้อยคือเคยทำมาเพิ่งออกครับมันไม่ค่อยเห็นแล้วครับจับแล้วออกเพิ่งทำครั้งแรกไม่ค่อยมีอ๋อครับที่เราดูข่าวนะครับใช่แล้วก็เคสของท่านวินัยเนี่ยสมัยท่านยังรับราชการท่านก็ไปจับมาให้จนได้แล้วครับนะพอหลุดมารอบนี้ท่านเพิ่งเกษียณเกษียณครับนะครับเพราะว่าผมจำได้มันมีเรื่องเล่าเรื่องนึงของท่านพนาเจอเพชรพนาพี่พนาเจอเพชรแกไปจับประทมหอมดีเขาบอกว่าใช้เวลานานมากกว่าจะจับได้พอจับได้เสร็จไปเข้า
โรงพักแหกโรงพักอีกแหกโรงพักท่านก็ให้บอกให้พี่พนาช่วยตามพี่นาบอกไม่ไหวแล้วกว่าจะจับได้รอบแรกโอ้โหสองสามปีแล้วคุณมาปล่อยแหกโรงพักเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วนะนะครับอันนี้ก็จบไปคดีสำหรับคดีดังสมคิด The Ripper เมืองไทยนะครับคราวเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมากมายคือซื้อขายกันจงคึ้มเลยคือตั้งแต่ระดับผู้กับผู้การผู้จัดการเนี่ยครับแล้วซื้อกันด้วยเงินจำนวนมากครับนะครับเหตุตรงเนี้ยมันทำให้คนดีๆของสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยที่ตั้งใจทำงานเนี่ยมันไม่ได้รับการดูแลสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับสวัสดีครับผม OVP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่อง OVP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการ OVP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม OVP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ